เชลซีเลสเตอร์คืนนี้เดือดยิ่งกว่าแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลซะอีกแล้ววันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลสเตอร์ซิตี้ทีมรักของพี่น้องชาวไทยต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าฮะมันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมวันนี้5ทุ่มนะครับจะเป็นนัดหยุดโลกเพราะว่าจะเป็นนัดชิงบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือ FA Cup นะครับวันนี้เลสเตอร์ซิตี้โอ้อากาศกรุงเทพก็โคตรร้อนเลยนะฮะแต่คิดว่าอยู่อังกฤษวันนี้ผมต้องนี่จิ้งจอก1จิ้งจอก2จิ้งจอก3อ่านตำรา4ข้างในไม่กล้าเปิดนะฮะเอาแค่นี้แล้วกันนะครับแต่ต้องบอกครับว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ดีมาก The Fairy Tale of Under Fox เขาเขียนเล่าช็อตเด็ดในฤดูกาลที่ Leicester City เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2016คุณวิวได้อ่านไหมอ่านไปหน่อยนึงถ้าอ่านแล้วจะเข้าใจครับว่ายังไม่จบเล่มโอ้มันสุดยอดมันการเล่นคำที่ฉลาดมากปกติเนี่ยมันจะเป็นคำว่า underdog underdog แปลว่าอาจจะเป็นม้าดองอาจจะเป็นคำว่าไก่รองบอลแต่ผมไม่อยากใช้ไม่สนับสนุนการพนันเยอะ underdog ก็เป็นเหมือนกับทีมที่เป็นรองแต่เขาเปลี่ยนจาก dog เป็น fox เพราะว่า fox เนี่ยเป็นจิ้งจอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทีมนะครับมีบทนึงน่าสนใจมากแล้วผมว่าถ้าเกิดนักบอลเลสเตอร์รู้เรื่องในเกมนี้ร้อนเป็นไฟแน่นอนคือย้อนกลับไป16ปีก่อนเนี่ยคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอดีตประธานคุณพ่อของเจ้าของทีมในปัจจุบันก็คือคุณต๊อบอัยวัฒน์เนี่ยตอนนั้นเป็นลูกค้า VVIP ของสโมสรเชลซีมีบ็อกซ์มีห้องนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์วันหนึ่งครับในปี2005เล่าเลยเล่าเลยมันดราม่ามากคือคุณต๊อบเล่าว่าปกติเนี่ยเวลานักบอลเนี่ยปกติเวลาแฟนบอลจะเข้าสนามเนี่ยเขาจะต้องมีการสแกนเหมือนกับสนามบินนึกภาพออกไหมฮะเขาจะมีไอ้ตัวสแกนอาวุธอะสแกนอาวุธเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยการ์ดของสโมสรเนี่ยสแกนท่าไหนไม่รู้เหมือนกับเครื่องสแกนเนี่ยมาชนคางของคุณพ่อก็คือคุณวิชัยนะฮะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของคนเวลามีอะไรมาโดนเราก็ต้องตกตกใจเขาบอกคุณวิชัยก็เอามือไปปัดนะครับต่างคนต่างมองคนละมุมคือคนไทยเองเราก็มองว่าเฮ้ยต่อให้คุณทำหน้าที่แต่ถ้าเกิดคุณเอาที่สแกนมาโดนคางอย่างเงี้ยอย่างน้อยขอโทษมีไหม mm-hmm. แต่ทางฝรั่งเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยผมทำหน้าที่โดนคางคุณแล้วคุณมาปัดนี่คุณจะมีเรื่องกับผมหรือยังไง ก็ฟังแล้วเดือดพอสมควรนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีทีมรักษาความปลอดภัยเข้ามาสมทบอีกหลายคน ฟังแล้วน่ากลัวมากแล้วเขาบอกวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่คุณพ่อก็คือคุณวิชัยเนี่ยเข้าไปในสนามแล้วก็หลังจากนั้นคุณวิชัยก็ยกเลิกการสนับสนุนทุกอย่างกับทีมเชลซีและนี่คือพีครับคุณวิชัยบอกกับลูกว่าวันไหนเราซื้อทีมแล้วสู้เชลซีให้ได้แล้วกันอืมก็คืนนี้แหละเดือดแน่คือผมฟังเนี่ยผมมี2ความรู้สึกคือ1ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยถ้านักบอลเลสเตอร์รู้เรื่องนี้ไม่มีอะไรจะปลุกใจไปยิ่งกว่าการคว้าแชมป์ให้คุณวิชัยซึ่งอยู่บนสวรรค์ได้ชื่นชมแต่มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยพลาดมาแล้วสมัยที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยคุมทีมบาเยิร์นที่เยอรมันคุณวิวตอนนั้นจะต้องเจอกับเรอัลมาดริดและเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสังเกตเห็นอย่างนึงว่าคนเยอรมันมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าคนสเปนคนอาร์เจนคนบราซิลคือวินัยและพลังเขาบอกนักบอลพวกสเปนอาร์เจนก็ซ้อมกับบอลน่ะแปะไปแปะมาแตะไปแตะมาเนี่ยแต่เขาบอกนักบอลเยอรมันเนี่ยซ้อมเสร็จปุ๊บมีวิ่งเสร็จเล่นเวทมีวินัยวันนั้นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าต้องการทำสงครามจิตวิทยาเขาบอกวันนี้เราเจอเรอัลมาดริดไม่ต้องทำอะไรตามแผนขอให้คุณเป็นเยอรมันวิ่งลืมตายลงไปในสนามสวมวิญญาณร็อตไวเลอร์โดเวอร์แมนพิทบูขยำแม่งเลยถูกไหมมันเหมือนกับฟังแล้วมันแบบยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ต้องออกสู้ชิบหายเลยฮะเขาบอกว่าเกมกรรมการเป่าปี๊ดนักบอลบาเยิร์นนี่วิ่งไล่ลูกบอลเหมือนกับหมาบ้าซึ่งเป๊ปบอกไอ้ชิบหายแผนเผินมันไม่ฟังเลยบอลอยู่ที่ไหนมันแล้วพอไปช่วงท้ายเกมนักบอลบาเยิร์นก็หมดแรงครับก็เละเรียบร้อยเละเป็นโจ๊กฉะนั้นข้อดีของการที่รู้ว่าเลสเตอร์กับเชลซีเคยมีประวัติศาสตร์ที่ดุเดือดคุณวิชัยเคยมีเรื่องราวที่นั่นผมอยากให้ดูครึ่งแรกครับถ้าครึ่งแรกเลสเตอร์กระโจนออกมาสู้พวนไหนป๊าบป๊าบป๊าบสกัดสไลด์เราอาจจะต้องหวั่นใจนะฮะผมเชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้คงจะบอกว่าเรามีความหลังกับเชลซี
แต่สมองกับหัวใจต้องเท่าๆกันหัวใจเพื่อคุณพิชัยต้องมีแต่สมองก็ต้องมีฉะนั้นสิ่งที่เรารอดูก็คือเป่าปริ๊บมา45นาทีแรกเนี่ยถ้าแฟนเลสเตอร์อย่างผมดูเนี่ยขอให้สกอร์ถ้าจะนำหรือจะตามอย่าเกิน1ลูกแล้วขอให้อย่าไปปล่อยหมดเพราะทุกเกมใหญ่จะตัดสินกันตอนท้ายเกมใช่เนี่ยเรามีถ้วยแล้วเนี่ยถ้วยมารอแล้วเนี่ยนี่ถ้วยมาแล้วเดี๋ยวรอถ้วยเอฟเอครับนี่ท่านให้มาเนาะเอออันนั้นก็เป็นหนึ่งในของขวัญ นะฮะที่สโมสรเลสเตอร์เขาจัดมาให้นะก็ถ้วยมารอแล้วผมเสียวมากแต่ผมเชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้ทราบตรงนี้ดีและเรื่องจิตวิทยาเลสเตอร์ซิตี้เก่งมากฉะนั้นรอดูครับว่าบางครั้งหัวใจอย่างเดียวไม่ได้วางแผนสมองและเดี๋ยวผมจะมาสรุปทุกช็อตเด็ดให้ฟังนะครับที่ช่องแชมป์จัดไปโชคดีมีชัยจิ้งจอกสยามจัดไปชัยโย